สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเซียวนะครับเซียวจับอีกหนึ่งผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับทั้ง3 เล่มมีขายออนไลน์ที่เดียวนะครับที่เพจเซียวบุ๊กเท่านั้นนะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปที่ทำเป็นประจำครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะก็เลยเพิ่งมีโอกาสได้ทำเนี่ยจึงอัดครับอัดให้ท่านชมในวันบ่ายวันที่แล้วกันนะฮะเผื่อจะเป็นข้อมูลให้กับหลายท่านเอาไปทำการบ้านต่อนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้เชียร์หุ้นนะฮะแค่ให้ดูว่าสภาพตลาดมันเป็นยังไงนะฮะดูสภาพเซตครับฟื้นตัวได้ดีนะฮะฟื้นตัวได้ดี2 แท่งล่าสุดเนี่ยก็มีการฟื้นกลับมาแต่วอลลุ่มน้อยไปหน่อยครับวอลลุ่มน้อยไปหน่อยก็ถือว่าอาจจะเป็นการรีบาวชั่วคราวหรือเปล่านะครับเห็นว่าเงินบาทแข็งนะฮะไม่รู้ว่าเงินเข้าเงินฝรั่งมาหรือเปล่านะฮะแต่ทำไมวอลลุ่มน้อยจังเลยรอดูต่อไปครับว่าจะยังไงตอนนี้ขึ้นไปชนที่เส้นค่าเฉลี่ย200 วันนะครับ ก็มีการเทคโปรฟิตลงมานะให้ลงมาหยุดที่เส้น10 วันครับภาวนาไปต่อครับเราจะได้มีหุ้นเล่นหลายๆตัวกันมากขึ้นนะครับตอนนี้รู้สึกว่าหุ้นนำตลาดแทบจะไม่มีเลยนะฮะเช็คนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะหุ้นนำตลาดนะฮะผมใช้หลักการนี่นะผมให้ราคาหุ้นนี้แล้วกันราคาอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ย20นะครับนะฮะก็จะมีหุ้นออกมาประมาณนี้นะทั้งเส้นเล่มใหม่นะฮะเดี๋ยวเพิ่มหน่อยแล้วกันเพิ่ม RSI สักนิดนึงเพิ่ม RSI หน่อยสักมากกว่า50เนาะ RSI เดี๋ยวนะ RSI เอาสัก60แล้วกันเว้ย Oversold เหรอ Specific Value นะฮะตั้งแต่60นะ60ขึ้นไปครับรันสกรีนครับเป็นไงครับมีเท่านี้นะฮะก็เป็นโอ้โห ABFTH คืออะไรวะ ABFTH Thailand Bond Index Fund เอาไม่มีสภาพคล่องนะฮะ AIM IRT AIM Industrial Growth ก็เป็นเรื่องของ REIT ครับพวกกองทุนอะไรสักอย่างนะกองทุน Trust น่าจะเป็น Trust เพื่อการลงทุนนะประมาณนี้นะฮะก็เป็นขาขึ้นอย่างสวยงามครับพวกเหล่านี้นะ Trust นะฮะเงินไหลเข้ากลุ่มนี้มากนะฮะอามนะเป็นไงก็ไปต่อได้อย่างเรื่อยๆของมันนะฮะเรื่อยๆนะก็น่าจะถึงจุดที่ ต้องพักตัวแล้วล่ะเพราะว่าราคามันดีดมา2-3 วันนะครับเนี่ยทรงความเป็นขาขึ้นนะท่านดูนะถ้าราคามันเขียวนะฮะวอลุ่มมักจะมาครับสูงแต่ถ้าราคามันพักตัวนะมันออกข้างเนี่ยมันจะวอลุ่มจะลดน้อยลงครับนี่เป็นลักษณะของหุ้นขาขึ้นนะฮะเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์เลยฮะดูไว้ดีนะฮะจำเลยทรงเนี้ยทรงนี้สวยมากครับในวอลลุ่มนี้วอลลุ่มกับราคาต้องมีความสอดคล้องกันนะครับคือถ้าเขียววอลลุ่มต้องเยอะครับแดงหรือโดจิวอลลุ่มต้องน้อยฮะแท่งสั้นวอลลุ่มน้อยแท่งยาววอลลุ่มเยอะฮะนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ดูเส้นค่าเฉลี่ยที่มันเด้งนะฮะ10 วันนะฮะแข็งแรงมากครับตัวนี้ฮะแต่ตรงนี้ไม่ใช่จุดซื้อนะฮะบอกเลยไม่ใช่จุดซื้อครับอมตะก็ไม่มีอะไรครับบีกริมบิสบีกริมเป็นการสร้างฐานดับเบิลบอททอมนะครับที่น่าสนใจนะ
ถือว่ายังมีโซนนะฮะไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปยังไงนะจะไปจบหรือเปล่าหรือว่าไปต่อนะก็น่าสนใจนะฮะถือว่าตรงนี้มองว่ามันเป็น distribution zone นะเป็นโซนแจกจ่ายไว้ก่อนนะฮะถ้ามันไปต่อได้ก็ระวังครับถ้าไปต่อนะผมว่าจะวิ่งแรงมากเลยนะแรงได้จบเลยคาดเดานะคาดเดาเชื่อผมอาจจะไปแค่นี้ก็ร่วงมาก็ได้นะเพราะว่าเป็นใครๆกับเลเวลท็อปนะหรือเปล่านะเดาในแง่ร้ายไว้ก่อนครับเพราะว่าผมไม่มีหุ้นตัวนี้นะบิสก็ยังไม่มีอะไรนะราคาขึ้นไปถึงโซนเนี่ยฮะโซนที่เป็นแนวต้านเดิมเนาะผมดูหุ้นเฉพาะเท่าที่ผมสนใจนะฮะเพราะว่ามีบางท่านก็ถามให้ดูหุ้นตัวโน้นนี้นะผมก็ไม่ทำนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผมนะผมแค่ทำไปตามกิจวัตรผมไม่เฉยนะฮะเหมือนการหาหุ้นนะฮะบิสก็สวยนะฮะบิสก็สวยไอ้นั่นแล้วโบลครับ BOL เพิ่งข้ามไปได้เนาะเพิ่งข้ามไปได้จะว่าก็เป็นโซนเหมือนกันขึ้นถึงโซน killing zone นะฮะ ขออภัยครับราคาก็วิ่งมาโอ้จาก2บาทเนาะจาก2บาทไปถึง3บาทก็มาเรื่อยๆมันนะเรื่อยๆมาเรียงๆครับไปเรื่อยๆนะสภาพคล่องเหมือนจะน้อยเนาะดูสิราคา ดูโฮมเป็นยังไงดูโฮมยังอยู่ในโซนของการพักตัวอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะจบเลยหรือเปล่าดันไปอย่างนี้ต้องดูต่อไปครับภาวนาให้ไปต่อนะฮะถ้าไปต่อได้จะเลิฟมากครับตัวนี้ดีรีดอ่ะดีรีดดุสิตธานีครับก็ไปต่อของมันนะฮะให้เรื่อยของมันโอ้แต่วิ่งดีเหมือนเนาะ6บาท20 6บาท65 40ตังค์ก็ 10% นะเนาะ อุ้ยอะไร FEGGC FE น่าจะสภาพคล่องต่ำนะนั่นไง GGC Green Global Chemical นะฮะนี่เข้าใหม่ป่าววะเดี๋ยวดูวิกดิถือว่ายังอยู่ในโซนของการสะสมอยู่นะฮะ โซนสะสมอยู่ตรงนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะยกไฮยกโลพอใช้ได้อยู่มันจะผ่านได้หรือเปล่านั่นแหละปัญหาโกลว์เกาท์รู้สึกว่าหุ้นพลังงานจะมีการดีดขึ้นมาพร้อมกันเนาะเนี่ยเกาท์เป็นหุ้นนำตลาดตัวเก่าครับก็เป็นคัพวิทแฮนเดิลไหมตรงนี้นะฮะก็น่าสนใจว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะฮะเงินจะยังเข้าหุ้นพลังงานนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าคือถ้าคือมีคนบอกว่ามีคนปล่อยข่าวให้เกาท์ว่ามันอะไรนะมีปัญหาเรื่องการเงินสักอย่างนะฮะการหนี้สักอย่างนะทำให้เกิดการทุบหุ้นครับแล้วราคาก็ไปใหม่นะนี่มีผมไปฟังข่าวมานะ แต่ปัญหาคือทำไมเก้าลงแล้วหุ้นอื่นมันลงด้วยล่ะเนี่ยปีกริมก็ลงฮะราดลงไหมก็ลงตามฮะนี่เป็นเหมือนกับว่ามันไม่ได้ลงแค่ตัวเดียวครับถ้าบอกว่าเขามีปัญหาในบางอย่างนะหุ้นตัวอื่นก็ไม่น่าจะลงด้วยแสดงว่าผมว่านะเงินน่าจะเริ่มไหลออกจากหุ้นพลังงานบ้างแล้วล่ะเพราะไม่งั้นมันไม่ลงเป็นกลุ่มฮะถ้าผู้นำมันลงนะเนี่ยนี่คือผู้นำครับผู้นำลงแล้วแล้วตัวตามลงตามนะฮะผมว่ามีโอกาสมากที่เงินจะไหลออกนะฮะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับอย่าเชื่อผมนะฮะผมเป็นแค่เมาผู้มั่วเนี่ยนะฮะอันนี้จูบายครับจูบิลี่นะจูบิลี่ก็วิ่งสวยของมันนะดูดิ
นะฮะเป็นแชนแนลครับลากไปมั่วลากมั่วไปเรื่อยนะ RPH ไปต่อได้อยู่นะฮะโอ้โหผมเจอแท่งนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงว่ามันดูน่ากลัวไว้แต่ว่าต่อมาครับไม่ยอมลงครับนะฮะน่าจะมีคนกลุ่มนึงขายหุ้นออกอย่างเยอะเลยฮะตรงเนี้ยแต่ประเด็นคือว่าไม่ทำให้ราคาหุ้นยุบเลยครับมันไปต่อครับเนี่ยนี่เป็นคาแรคเตอร์ของหุ้นนำตลาดนะครับที่น่าสนใจมากนะฮะแต่ว่าจังหวะซื้อก็ยังไม่ใช่นะครับมันผ่านไปแล้วนะฮะต้องรอเซตอัพที่ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะ SISB SISB ก็ยังขึ้นมันไปเรื่อยๆนะครับ SISB ผมไม่มีหุ้นตัวนี้แล้วครับไม่มีอะไรเสียดายมากแต่ถ้ามีนะผมคงขายออกประมาณเนี้ยแทงเนี้ยน่าจะขายไม่ได้ละซื้อผมน่าจะซื้อได้ประมาณเนี้ยฮะถ้าซื้อนะฮะน่าจะอยู่ประมาณ all time high เนี่ยแหละประมาณเนี้ย5.35 บาทครับขายออกได้ประมาณที่ประมาณสัก7 บาทประมาณนะฮะก็น่าจะได้อยู่ประมาณสัก5.35 บาท7 บาทก็ประมาณสัก20%มานั้นนะจากนั้นไปก็ได้จะนั่งมือได้ดูนั่งดูไปเรื่อยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าซื้อตรงนี้คงต้องขายตรงนี้ฮะก็พังเช่นเคยนะฮะดังนั้นนี่คือจังหวะที่สวยงามสุดมันครับประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าใครทนถือได้นะเก่งๆนะผมว่าโอ้โหกำไรบาทเลยนะอ่ะตีซะ5 บาทเลยผมว่า5.35 ตัวนี้ก็ไปที่9 บาทเลยนะเกือบเด้งนะฮะเนี่ยทนถือ SKY นะสกายครับก็เป็นหุ้นที่วิ่งไปเรื่อยนะมันก็มีจังหวะที่ย่อมาแรงแล้วก็ไปต่อครับผมเคยเข้าหุ้นตัวนี้นะประมาณเนี้ยประมาณ3 บาทครับวันนี้ได้ประมาณ2 บาทนี่แหละขายออกช่วงนี้ครับเพราะว่าทนไม่ไหวครับราคาไม่ยอมไปไหนแต่ว่าพอขายปั๊บเขาไล่ราคาเลยครับโหเนี่ยจาก3บาทไปที่เท่าไหร่19 บาทครับโอ้โห3เท่านะฮะ6เท่าสิเนาะใช่ไหม3ไป19สุดยอดเลยครับจากนั้นมาก็มีการเทขายครับฟื้นกลับมาใหม่ครับไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะฮะเราไม่สามารถเดาอนาคตได้SNJ SNJ น่าจะสภาพคล่องน้อยเนาะ SNJ International ครับเดนะ SNJ สปาครับสปาก็วิ่งในกรอบมานะครับสปาวิ่งในกรอบนะฮะประมาณนี้เนาะความเป็นขาขึ้นยังไม่ชัดเจนต้องสวิงเทรดเอาครับเส้น10วันนู่นดิ10วันหลุดขายตัดใหม่ซื้อเนี่ย พอได้ตังค์อยู่นะเส้น10วัน SPCG โอ้ดีดเขียวยาวแล้วครับแท่งนี้เกิดอะไรขึ้นมีอะไรเข้ามาหรือเปล่าครับไม่อาจทราบได้นะฮะโอ้แต่มันก็ดีจากการเป็นขาลงอะนะนี่เป็นกรอบมันครับกรอบเดิมมันนะฮะSPVI ก็ยังวิ่งไปได้เรื่อยๆมันนะฮะเก่งกำไรรับข่าว iPhone หรือเปล่านะอ
ซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์แพลนตัวนี้มองว่ามันจะเป็นแฟลกไหมหรือขึ้นไปแล้วจบหรือเปล่านะฮะต้องรอดูต่อไปตัวนี้ก็มีซีนาริโอ2แบบคือทั้ง worst case และ best case นะฮะถ้าจะให้แนะนำนะครับคือต้องมองเป็นแบบเผื่อไว้2ทางครับถ้า best case คุณจะเข้ายังไงแล้วถ้าคุณเข้าไปแล้วมันเกิด worst case ขึ้นมาล่ะสมมตินะคุณซื้อนิฟฮะข้ามได้แล้วมันยืนนี่มาอยู่คุณจะหนีตรงไหนฮะต้องคิดเผื่อนะฮะคิดเผื่อไว้บางคนเอาทฤษฎีมาใช้ในแบบที่ว่าหลอกตัวเองครับเอาละแบบนี้แม่งแฟลกเว้ยซื้อปั๊บมันร่วงลงมาไม่ยอมขายเพราะว่าคิดว่ามันต้องเป็นแฟลกแน่นอน 100% ฮะคนที่เขาฉลาดเขารู้ตัวว่าเขาจะคือเล่นงานคนที่เชื่อทฤษฎีมากๆแบบนี้คือเขาทุบมาแล้วไม่ยอมขายครับบางตัวนะครับทุบมาปั๊บลงหนักครับเพิ่มทุนครับเรียบร้อยครับนะฮะต้องระวังให้ดีครับไม่ใช่ตัวนี้นะถ้าเป็นพวกทรัสต์นี่ไม่น่าจะมีเพิ่มทุนนะไม่แน่ใจนะมันมีปะ TLGF Tesco Lotus Retail Growth นะฮะหุ้น Tesco นะฮะ ก็วิ่งไปเรื่อยครับนะฮะเส้นค่าเฉลี่ย50วันเป็นแนวรับที่ดีครับ TNP ครับ TNP ยังไง TNP ธนพิริยะนี่ก็เป็นแฟลกอ่ะเนาะแฟลกตรงนี้แฟลกตรงนี้เป็นการสร้างกรอบใหม่ครับกรอบ1กรอบ2กรอบ3แล้วยืนอยู่ไหมพื้นฐานดีหรือเปล่า TNP เนี่ยเป็นหุ้นค้าปลีกอ่ะเนาะหมดแล้วครับหุ้นที่เป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งนะฮะก็มีเท่านี้นะดูทรงแล้วมีไม่กี่ตัวครับที่ทรงยังสวยๆนะที่เหลือนี่อย่างหุ้นนำตลาดประเภทหุ้นพลังงานก็อยู่ในการสร้างฐานนะไม่แน่ใจว่าสร้างฐานใหม่หรือว่าจบรอบนะต้องดูต่อไปครับผมก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาและรู้อนาคตได้ครับก็แค่เปิดกราฟให้ดูและตั้งข้อสังเกตเฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้นะฮะโดยส่วนตัวแล้วก็ผมตอนเนี้ยผมยังถือหุ้นอยู่หุ้นนำตลาดอยู่2ตัวนะครับก็อยู่นี้แหละอยู่นี้ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้แหละแล้วก็มันก็ยังทรงดีครับก็เลยไม่ขายนะฮะตัวไหนที่มันไม่สวยก็ขายไปแต่ว่าผมว่านะตลาดมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าหุ้นที่ดีๆแข็งๆมันก็ยังไปของมันเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ทนรวยต่อไปนะครับได้หุ้นนำตลาดแล้วอย่ารีบเทคโปรฟิตถ้าทรงมันยังพอไปได้นะฮะทนรวยไปก่อนครับเพราะว่าหาหุ้นเล่นยากเหลือเกินครับช่วงนี้นะฮะนี่เป็นทั้งหมดครับของหุ้นนำตลาดแล้วก็เซ็ตนะครับก็เป็นการพยายามรีวิวให้ท่านชมตามทุกสัปดาห์นะครับถ้าผมว่างนะฮะสุดท้ายนะครับถ้าท่านใดที่ชอบช่องเซียวนะฮะมีการนำเสนอข้อมูลในการเทรดในแบบที่ก็สไตล์ผมแหละพูดง่ายๆนะไม่รู้จะเป็นสไตล์ใครนะก็มีทั้งเรื่องของ mindset เรื่องของ technical นะฮะที่ค่อนข้างจะผมว่าผมก็ลึกนะลึกแต่ว่าผมก็ไม่ฟันธงนะครับคืออยากจะให้ท่านได้เอาข้อมูลไปใช้คิดต่อมากกว่าที่จะไปฟันธงไปชี้นำใครครับผมว่าไม่ใช่ดีไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการเป็นนักเทรดที่ดีนั้นมันต้องนักเทรดคนนั้นต้องคิดเองได้คิดเองได้รับผิดชอบตัวเองได้ครับถ้าผมอยากจะสร้างนักเทรดขึ้นมาสักคนได้นะผมอยากจะให้คนนั้นน่ะเขายืนได้ด้วยตัวเองนะคิดเองได้เองหมดนะฮะไม่ต้องมาพึ่งพาผมว่าจะซื้อหุ้นตัวนู้นตัวนี้ทำไงผมไม่ชอบครับเพราะว่าการเป็นนักเทรดที่ดีได้นั้นผมว่าคุณต้องกล้าเดินเดี่ยวครับเป็นโลนวูฟอะครับเดินเดี่ยวคิดเองได้รับผิดชอบเองได้ผมนั้นคนนั้นแหละ
น่าชื่นชมฮะผมก็จะอยากถ้าจะมีแฟนคลับสักคนนะอยากให้คนเป็นแบบนั้นฮะคือมีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็เอาข้อมูลไปตีความเองตัดสินใจเองรับผิดชอบเองถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะดีที่สุดครับนะฮะแล้วก็ถ้าสําเร็จมาเป็นเรื่องของคุณนะฮะไม่เกี่ยวกับผมนะผมแค่ให้ข้อมูลคุณไปแล้วจบเลยฮะหน้าที่ผมจบแล้วการจะชอบไม่ชอบไม่ใช่เรื่องผมฮะเป็นเรื่องคุณฮะคุณจะได้กําไรไม่ได้กําไรก็ไม่ใช่ปัญหาผมนะผมก็นําเสนอเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะฮะถ้าชอบคนสไตล์นี้นะก็ไม่รู้ชอบได้หรือเปล่านะทําใจชอบได้ไหมคนแบบนี้ฮะถ้าชอบก็ Subscribe ช่องนะฮะถ้าในมีเงินเหลือนะครับก็ซื้อหนังสือผมได้นะครับเป็นงานพิมพ์เองขายเองครับหนังสือความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเสร็จแล้วก็หุ้นขึ้นรอบใหญ่นะครับมีขายออนไลน์ที่เดียวนะครับเพราะว่าพิมพ์เองขายเองครับที่เพจ CEO Book นั้นนะครับ ZYOBWKS นะครับหน้าจะเป็นแบบนี้นะจะมีรูปหนังสือแล้วก็เลขที่บัญชีของแอดมินนะฮะก็ถ้าส่งแบบลงทะเบียนนะจะส่งฟรีครับราคานี้ก็แจ้งไปเลยครับว่าซื้อตัวไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แอดมินจะตอบคำถามท่านครับว่าค่าจะส่งอะไรยังไงนะครับซึ่งรายละเอียดก็มีให้หมดแล้วล่ะนะถ้าส่งแบบด่วนนะ EMS กับ Curry จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับไม่น่าจะเกิน50 บาทประมาณนั้นนะโซนประมาณนี้นะลองไปเช็คกับแอดมินอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้คลิปนะครับก็จะมีลิงก์เพจนะฮะลิงก์หน้าสินค้านะครับแล้วก็อีบุ๊กมีขายที่เว็บเมฟมาร์เก็ตแล้วก็อุ๊กบีนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนผลงานมีการ Subscribe มีการไลค์มีการแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ